จริงๆตอนสตูดี้อ่ะข้อมูลทุกอย่างค่อนข้างโพซิทีฟหมดเลยนะครับแล้วก็ผู้บริหารเลยตัดสินใจใช้หนึ่งในเทคโนโลยีที่เราเอาเข้ามาใช้เพื่อให้เกิดความรวดเร็วมากขึ้นก็คือ Cash Machine ต้องบอกว่า BBQ Plaza เรารับ payment หลากหลายรูปแบบมากและนอกจาก payment เนี่ยเรามีโปรโมชั่นเยอะมากดังนั้นภาระของน้องแคชเชียร์เนี่ยมหาศาลเพราะฉะนั้นอะไรที่จะทำให้กระบวนการตรงนี้สั้นลงก็จะเป็นประโยชน์กับทั้งเราเองและลูกค้าด้วยคือเราเปลี่ยนเป็นเก็บเงินด้านหน้าร้านน้องเราเดินน้อยลงนะครับก็ไม่ต้องมีการเดินกลับไปกลับมาซึ่งคือเราอยากให้เขาใช้เวลาการแนะนำสิทธิประโยชน์ต่างๆพวกนี้มีแวลูมากกว่าที่มานั่งนับตังค์มันมีอีกอันนึงที่มันลดระยะเวลามากก็คือการส่งเงินผ่านกะปิดกะแล้วก็ส่งให้อีกคนนึงได้เลยไม่ต้องเอาเงินสดออกมานับเลยด้วยซ้ำก่อนโควิดเนี่ยลูกค้าชอบมุมนึงคือลูกค้าบอกว่าเอ้ยมันดูทันสมัยดีมันสนุกมันได้หยอดเองแต่หลังโควิดเนี่ยลูกค้าพูดอีกเรื่องนึงเลยคือดีมากเลยไม่ได้ต้องสัมผัสเงินกับใครพอเงินเขาเองแล้วก็ใส่ไปเองไม่ต้องมีการสัมผัสลดการสัมผัสเพราะนั้นก็เลยเป็นประโยชน์ว่าแม้กระทั่งแคชเองอ่ะก็ลดการสัมผัสได้เหมือนกันสิ่งที่ทุกคนพนักงานทุกคนที่ใช้บอกเลยคือเขาสบายใจมากขึ้นเพราะมันไม่เคยถอนผิดประโยชน์หลักๆอ่ะมันก็จะอยู่ที่ทั้งลูกค้าได้ความรวดเร็วประสิทธิภาพในการทำงานของพนักงานนะครับแล้วก็ลูกค้าเองก็ได้รับการเซอร์วิสที่ดีขึ้นธุรกิจปั๊มน้ำมันเป็นธุรกิจเงินสดที่มีเงินสดหมุนเวียนตลอดเวลายิ่งปั๊มผมเปิด24ชั่วโมงฉะนั้นเท่ากับว่าเงินสดผมต้องหมุนเวียน24ชั่วโมงปีแรกผมโดนทุจริตไป 407,000 ซึ่งเราดูแลเงินตัวนั้นเนี่ยไม่ถึงมันเลยทำให้เราต้องสูญเสียไปเยอะแล้วก็ไปเสียเวลากับการฟ้องร้องเยอะแยะคือหลักๆเลยการบริหารจัดการเงินเนี่ยสำคัญที่สุดตัวระบบนี้ผมต้องบอกว่าทำให้บริหารจัดการเงินง่ายขึ้นเรารู้เงินทุกวันตั้งแต่เรียกว่าไม่ใช่แค่ทุกวันทุกกะที่ปิดกะเรารู้เลยว่าเรามีเงินเท่าไหร่เงินขาดเงินเกินเท่าไหร่เราสามารถให้บัญชีทำต่อได้โดยที่ไม่ต้องมานั่งรอเปิดเซฟคนไม่ได้นับครับเครื่องเป็นคนนับยังไงเครื่องก็ตรงเครื่องไม่โกหกเด็กไม่ต้องพูดอะไรมากไม่ต้องคิดอะไรเยอะเลยมาถึงก็เอานิ้วมือแปะปุ๊บเขาก็หยอดตังค์ได้เลยจบแลกเงินได้หยอดตังค์ได้ใช้แค่นิ้วมืออย่างเดียวไม่ว่าจะเป็นคนไทยต่างชาติใช้งานได้ง่ายขึ้นเพราะ1สะดวกสบาย2ไม่ต้องสื่อสารกับเขาเรียกคนเยอะโดยที่การสื่อสารเขาก็ไม่ดีอยู่แล้วเขาไม่ต้องสื่อสารเยอะเขาทำงานโดยที่ไม่ต้องพูดอะไรเลยเขาทำงานได้เสร็จโดยส่วนมากแล้วเขาจะแฮปปี้เพราะว่า1เงินไม่ผ่านมือคนอื่นเลยฉะนั้นเขาก็จะรู้สึกว่าเอ้ยมันปลอดภัยอ่ะจริงๆเป็นระบบที่ช่วยคัดคนด้วยนะคนที่หวังที่จะเอาเงินเขาก็ไม่อยู่เพราะเขามองว่าเขาไม่ได้จับเงินแล้วเขาจะอยู่ทำไมเริ่มทำไอศกรีม Queens อันนี้มันจะเป็น flagship store ของเราเราอยากให้มันเป็นหน้าเป็นตาของแบรนด์แล้วเราก็อยากให้มันมีอะไรที่น่าสนใจเพิ่มขึ้นมาเฮ้ยตอนนี้มันมีเทคโนโลยีแบบที่น่าสนใจเยอะมากก็เลยไปเสิร์ชหาดูว่ามันมีอะไรที่สามารถช่วยเรา handle เรื่องแบบเงินได้ไหมอะไรเงี้ยค่ะมันเป็นแบบว่า cashless payment ก็คือใส่เงินอะไรเข้าไปโดยที่ไม่ต้องให้พนักงานมาคอยนับคอยทอนอะไรอย่างนี้ข้อแรกเลยคือย้ำชอบมากเพราะว่ามันแปลว่าแก้มจะสบายใจไปแล้วแบบ 70%คือการทอนผิดทอนถูก human error มันจะตัดหายไปเลยสิ่งที่สองคือการจงใจในการคดโกงอันนี้มันลิงก์กับระบบ POS system มันไม่มีทางที่เขาจะมาโกงหรือมาทำอะไรตุกติกได้เลยแกมชอบมากมันทำให้เราสบายใจเรื่องนี้มากข้อที่สามก็คือแก้มก็คิดว่าตอนนี้มันมีเราอยู่ในโลกแห่งโควิดแก้มก็คิดว่ามันควรที่จะมีการ handle cashน้อยลงเพราะว่าเงินเนี่ยก็คือเป็นหนึ่งในตัวนำพาของเชื้อโรคเราเป็นแบบเกี่ยวกับอาหารเราต้องแฮนด์ลอาหารแฮนด์ลของกินตลอดเวลาเพราะฉะนั้นแก้มก็เลยคิดว่าเฮ้ยถ้าเราลงทุนก้อนหนึ่งซึ่งก็อาจจะเป็นก้อนค่อนข้างใหญ่มากๆอะไรเงี้ยแต่ว่า
ลองเทอมเนี่ยมันทำให้กล้ามนอนตาหลับแล้วมันทำให้ระบบหลายๆอย่างเนี่ยค่ะมันลื่นไหลมันโฟลว์ได้ดีขึ้นก็เลยตัดสินใจว่าเฮ้ยเนี่ยแหละคือหนึ่งในโซลูชันของร้านเรา เครื่องคือเครื่องสวยมาก แล้วก็เทคโนโลยีนำเข้าจากญี่ปุ่นแล้วมันดูโมเดิร์นมันดูไฮเทคการที่เราตัดสินใจที่จะลงทุนกับเครื่องนี้คือแก้มว่ามันให้อะไรเราได้หลายๆอย่างก็คือสร้างความสบายใจสร้างความปลอดภัยสร้างความไว้วางใจระหว่างผู้ประกอบการและพนักงานแน่นอนว่าน้องๆก็ต้องชอบเพราะว่าเขาก็สามารถที่จะไปโฟกัสกับทาสหรือหน้าที่การงานของเขาได้มากขึ้นนะคะในแง่ของผู้บริโภคก็คือเขาก็จะตื่นตาตื่นใจมากเขาเฮ้ยอยากเล่นมีความอยากเล่นแบบมันก็กลายเป็นจุดขายเล็กๆของร้านเราโดยรวมก็ทุกคนก็ประทับใจมากแล้วก็แฮปปี้กับเครื่องนี้มาก